แต่งงานกับผมนะครับพี่ฟ้ามากับไอ้ปลานี้ได้ไงอ่ะพี่สาวเธอคงจะถูกใจมันมากสินะคบกับผู้ชายแบบนี้อีกกี่สิบปีถึงจะรวยถึงผมจะไม่รวยแต่ผมก็ทำมาหากินสุจริตแล้วถ้าคุณฟ้าเลือกผมผมจะไม่มีวันทำให้เขาลำบากแน่นอนฉันกล้าพูดเนาะไม่รู้จักตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาบ้างเลยหรอเดี๋ยวฝนจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันไม่คู่ควรกับพี่ยังไงน้องดาววีคิสมายแต่งงานกับผมนะครับนะครับแต่งงานนะครับใครเขาจะไปแต่งงานกับแกฮะใช่สติแกดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอ้าทำไมพวกคุณพูดอย่างนั้นล่ะครับวันนี้พวกเรานัดดูตัวกันนะครับฮะนัดดูตัวครับใช่ครับแกเพ้อเจ้ออะไรฝันอยู่หรือไงนั่นน่ะสิแกคิดเหรอว่าพวกฉันจะเอาพ่อค้าน้ำปลาอย่างแกมาเป็นแฟนอ่ะนี่ฝนแกก็ฟังเขาอธิบายก่อนสิจะให้ฟังอะไรอีกพี่ฟ้านี่พี่อย่าบอกนะว่าพี่ชอบมันอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะสงสัยพี่สาวแกจะหลงเสน่ห์กินปลาได้แน่เลยอ่ะดีจ้าเพื่อนรูปหล่อชื่ออะไรเหรอจ้าผมชื่อเดี่ยวครับฉันชื่อวานะคะสวัสดีค่ะคุณเดี่ยวหนูชื่อฝนนะคะครับคุณฝน หล่อๆแบบนี้มีแฟนหรือยังคะเนี่ยโสดครับโอ้ยโสดด้วยฝนก็โสดนะคะฝนก็โสดเหมือนกันนะคะหล่อขนาดนี้ยังโสดอยู่ได้ไงเนาะใช่แต่งตัวดูดีมีระดับมีเหมือนกับใครบางคนอุ๊ยไม่พูดดีกว่าแค่คิดก็น่ารังเกียจแล้ว นี่ฝนแกก็อย่าดูถูกคนแค่ภายนอกสิทำไมพี่ฟ้าอิจฉาฝนละสิที่ฝนจะได้แฟนรวยถ้าพี่ฟ้าไม่รังเกียจพ่อค้าน้ำปลานั่นพี่ฟ้าก็เอามันไปเป็นแฟนเลยสิคุณเดี่ยวคะเราไปคุยกันที่อื่นดีกว่าค่ะอยู่แถวนี้ได้กลิ่นปลาแล้วว่าจะอ้วกแหละไปค่ะไปลองฉันด้วยฝนเดี๋ยวก่อนขอโทษแทนน้องสาวฉันด้วยนะคะฝนเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละค่ะพูดอะไรก็ไม่ค่อยคิดแล้วก็อาจจะเป็นคนหัวสูงไปนิดนึงหวังว่าคุณจะไม่โกรธพวกเรานะคะถ้าคุณอยากให้ผมไม่อภัยคุณคงต้องมาแต่งงานกับผมแทนแล้วล่ะครับนะครับแหมคุณก็พูดไปเล่นไปได้ผมไม่ได้พูดเล่นสักหน่อยผมพูดจริงต่างหากว่าคุณเดี่ยวคะแต่งตัวดูดีแบบนี้แสดงว่าหน้าที่การงานต้องไม่ธรรมดาแน่เลยใช่ไหมคะนั่นสิคะคุณเดี่ยวผมเป็นคนสนิทของเสียเจ้าของโรงงานที่มีหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นหลายหมื่นล้านนะครับหมื่นล้านเลยเหรอคะใช่ครับรวมถึงโรงแรมนี้ก็เป็นของเสียเขาด้วย
แบบนี้คุณเดี่ยวคงจะยุ่งหน้าดูสินะคะยิ่งไม่มีแฟนแบบนี้คงไม่มีใครดูแลแน่เลยครับแต่ถ้าคุณเดี่ยวมีวาเป็นแฟนนะว่าจะดูแลทั้งเสื้อผ้าหน้าผมไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยล่ะค่ะเรื่องแบบนี้ฝนก็ทำเป็นค่ะแถมฝนยังเอาใจเก่งนวดเป็นด้วยนะคะคุณเดี่ยวเมื่อยตรงไหนไหมคะเดี๋ยวฝนนวดให้ค่ะหวานก็นวดเป็นค่ะใจเย็นครับใจเย็นครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะหูร้านหลุดไปไหมคะคุณมิ้วไม่หรอกครับคุณฟ้าฟ้าเกรงใจอะค่ะไม่ต้องเกรงใจผมหรอกพี่ฟ้าฝนพี่ฟ้ามากับไอ้ปลานี้ได้ไงอะนี่ฝนเขาชื่อคุณมิ้วนะไม่ได้ชื่อปลาแหมรู้จักชื่อกันซะด้วยพี่สาวเธอคงจะถูกใจมันมากสินะผู้ชายจนๆแบบนี้ระวังเถอะมันจะมาเกาะเป็นปลิงไม่มีทางพี่สาวฉันไม่ใฝ่ต่ำไปของผู้ชายแบบนั้นแน่ฝนทำไมพูดจาไม่ให้เกียรติคุณมิวเขาอีกแล้วล่ะขอโทษอีกรอบนะคะคุณมิวโอ้ยถ้าจะไปขอโทษมันทำไมคบกับผู้ชายแบบนี้อีกกี่สิบปีถึงจะรวยถึงผมจะไม่รวยแต่ผมก็ทำมาหากินสุจริตไม่ได้ไปคดโกงใครแล้วถ้าคุณฟ้าเลือกผมผมจะไม่มีวันทำให้เขาลำบากแน่นอนหืมฉันกล้าพูดเนาะไม่รู้จักตักน้ำใส่กระโหลกฉันงอกดูเงาบ้างเลยเหรอพี่ฟ้าเดี๋ยวฝนจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันไม่คู่ควรกับพี่ยังไงฝนจะทำอะไรอ่ะก็ช่วยให้มันได้เห็นเงาตัวเองไงฝนอย่านะลงไปโรงงานน้ำปลาร้าหมื่นล้านและก็ยังเป็นเจ้าของร้านนี้ด้วยเจ้าของโรงงานหมื่นล้านพวกเราขอโทษด้วยค่ะคุณมิ้วใช่ค่ะคุณก็ขอโทษค่ะเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะคะคุณมิ้วใช่ค่ะใช่ค่ะความจริงแล้วว่าชอบน้ำปลาร้ามากเลยค่ะไม่เป็นไรครับผมไม่อยากรู้จักกับพวกคุณแล้วเพราะผมเจอคนที่อยากแต่งงานด้วยแล้วคุณฟ้าครับนี่คือของขวัญงานแต่งงานของเราครับกุญแจรถหรูสองคันโฉนดที่ดินทองเงินสดแต่งงานกับผมนะครับคุณฟ้าแต่งค่ะงั้นเราไปจากที่นี่กันนะครับค่ะคุณเดี่ยวเตรียมรถให้ผมด้วยนะครับได้ครับ
ากเลยครับสามสองหนึ่งทำท่าให้มันน่ารักน่ารักด้วยสิคุณคุณนั่นแหละดีๆโอเคเปลี่ยนท่าหน่อยนะครับสามสองหนึ่งอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะพี่บีมงานแต่งอะไรไม่ยอมให้เห็นหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวพี่ลึกคนแฮะพวกคนใหญ่คนโตก็งี้แหละเขาพายเวทจะตายแกอย่าไปอยากรู้เลยว่าแต่งานนี้เขาไม่ได้เชิญเรามาไม่ใช่เหรอแล้วเรามาทำไมอะพี่บีมโอ้ยก็ไปเอาหน้ากับท่านดร.ดนัยไงท่านดร.ดนัยเขาเป็นลูกค้า VIP ของเราเราไปแสดงความยินดีกับทายาทเขาก็จะเมตตาเรามากขึ้นอ๋ออย่างนี้นี่เองแกนี่นะเอาความสวยของพี่ไปแล้วเอาความฉลาดของพี่ไปด้วยสิจ้าคุณพี่สาวคนสวยพี่บีมดูนู่นเร็วดูอะไรโอเคครับ3 2 1โอเคแล้วครับงั้นเดี๋ยวเชิญคุณลูกหมูกับคุณปีเตอร์ไปนั่งพักข้างในได้เลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะไปคุณไปพี่ว่าใช่ไหมพี่บีมใช่แหละหน้าแบบนี้มีอยู่คนเดียวเป็นไงคุณเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสนุกดีตอบตอบตอบมีใครอยู่ไหมนะอุ๊ยมีบีมน้องวาสวัสดีค่ะพี่ลูกหมูไม่ได้เจอกันตั้งนานยังเป็นชาวนาอยู่อีกเหรอคะอ๋อคือว่าวาเพื่อนพี่ช่างเป็นพวกลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจังเลยเนาะนี่ลูกหมูพ่อแม่เธอก็เป็นชาวนาเธอก็เป็นชาวนาแล้วเธอยิ่งจะเอาเป็นชาวนาอีกหรอว่าว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะพี่บีมครอบครัวจะได้มีข้าวกินทั้งปีเลยขอโทษนะครับต่อให้พวกคุณเป็นเพื่อนของลูกหมูพวกคุณก็ไม่มีสิทธิ์พูดจาแบบนี้สำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลซอรี่ค่ะซอรี่ฉันแค่เซลของขำน่ะลูกหมูอย่าคิดจริงจังไปล่ะฉันไม่คิดอะไรมากหรอกเพราะเธอก็เป็นแบบนี้ของเธอมานานแล้วยังไงพวกเราก็ congratulation ด้วยนะคะพี่ลูกหมูที่จะได้มีสามีแล้วถึงแม้สามีจะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ก็เถอะนายฉันฝากดูแลเพื่อนฉันด้วยนะลูกหมูอ่ะเขาไม่ค่อยทันคนไม่ค่อยเลือกอะไรดีๆให้ตัวเองหรอกฝากด้วยนะจ๊ะไม่ต้องห่วงหรอกครับผมดูแลภรรยาผมได้ดีอยู่แล้วเฮ้ยคนเรานี่เลือกเกิดไม่ได้จริงๆนะคะเนี่ยแต่งงานเหมือนกันแต่ต้นทุนไม่เหมือนกันคนรวยก็จัดงานหรูหราหมาเห่าส่วนคนเงินน้อยก็จัดแบบตามมีตามเกิดเอาล่ะฉันต้องรีบไปแล้ววางๆฉันจะไปเยี่ยมที่เถียงนานะจ๊ะลูกหมูไปก่อนนะคะพี่ลูกหมูคนพวกนั้นเป็นอะไรกันมากไหมเกิดมาเพื่อดูถูกคนอื่นหรือไงช่างเขาดูคุณอย่าเก็บมาใส่ใจเลยอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกแย่ก็ไม่ต้องไปฟังได้ครับคุณภรรยาคนดีของผมสวยมากจริงค่ะพี่สวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะพวกเรามาทันใช่ไหมคะทันค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพิ่งมาถึงเห็นว่าไปถ่ายเก็บพรีเวดดิ้งเพิ่มเติมคอนเซปต์หนุ่มสาวชาวนานะคะหนุ่มสาวชาวนาถ่ายคอนเซปต์ชาวนาอย่าบอกนะว่างานแต่งที่พวกคุณสองคนจะมาร่วมแสดงความยินดีก็คืองานแต่งของผมกับลูกหมูนั่นเองครับไงบีมน้องวาฉันเปลี่ยนใส่ชุดเจ้าสาวแล้วดูสวยขึ้นไหม
ลูกหมูแฟนของแกเขาเป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อใดๆครับและลูกหมูก็จะมาเป็นลูกสะใภ้ของคุณพ่อใดๆด้วยครับเหลือเชื่อพี่ลูกหมูวาสนาดีแท้นั่นน่ะสิเรื่องจริงใช่ไหมคะเนี่ย 100% ค่ะคุณปีเตอร์เป็นทายาทคนเดียวของ LKT Groupเจ้าเหงาใจแล้วพวกเราลูกหมูฉันขอโทษนะที่ฉันทำนิสัยไม่ดีใส่เธอกับแฟนอ่ะขอโทษนะคะท่านวาขอโทษนะคะอย่าถือสาวาเลยค่ะวาก็เป็นแค่เด็กปากห้อยคนนึงฉันไม่โกรธพวกเธอหรอกแต่ฉันอยากจะบอกอะไรพวกเธอไว้นะการแต่งงานมันเป็นเรื่องของคนสองคนเป็นสิ่งที่คนทั้งคู่พอใจไม่ใช่คนอื่นพอใจจริงครับไม่มีงานแต่งไหนคนถูกด้อยค่าหรือไม่มีเกียรติสิ่งนอกกายต่างๆมันประเมินค่าไม่ได้จริงๆครับพวกเราเข้าใจแล้วค่ะอะไรที่พวกเธอทำแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะนะแต่ถ้าทำแล้วไปเดือดร้อนคนอื่นก็อย่าทำเลยขอบใจจริงๆนะลูกหมูที่ช่วยเตือนสติฉันกับน้องขอบคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวนัดแต่งฉันบ้างเหมือนตอนที่เธอถ่ายพรีเวดดิ้งเลยลูกหมูพอเลยพี่บีมพี่บีมโม้พี่ลูกหมูเขามีแฟนเป็นตัวเป็นตนให้ได้ก่อนเถอะค่ะอยู่มาHehehehe